ที่ how to อ่ะมีเป้าแล้วก็ต้อง take action อ่ะอันนี้คือ key success failure อย่าเพิ่มทำ how to ให้มาหาว่าเรามีต้นทุนอะไรตัวเราก่อนต้นทุนก็คือเนี่ยถ้าจะได้สิ่งนั้นถ้าจะเพิ่มเงื่อนไขให้ได้อีก 20% เราต้องใช้คุณสมบัติอะไรต้องมีความเชื่อแบบไหนถ้าเราเชื่อว่าตอนนี้เศรษฐกิจที่ไหนก็ไม่ดีทุกบริษัทก็ลดคนก็ตกงานจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อสินค้าของเราจะเพิ่มยอดขายได้ยังไงอันนี้แปลว่าความเชื่อนี้บล็อกเป้าหมายโอเคถ้าถอยกลับมาแล้วบอกว่าเฮ้ยต้องใช้คุณสมบัติอะไรถึงจะเพิ่มยอดขายได้ 20% เนี่ยในขณะที่เจ้าอื่นเขาติดดำดิ่งลงไปแปลว่ามันต้องใช้คุณสมบัติบางตัวที่อาจไม่เคยใช้มาก่อนเพราะเป้าหมายมันชัดและเป้าหมายมันใช่ถ้าเป้าหมายไม่ชัดและไม่ใช่อ่ะเราจะถอยแล้วมาตั้งเป้าหมายใหม่ตลอดเวลาอยากมีน้ำหนัก60ท้วนจะเป็นคนโครงร่างใหญ่นะ60ท้วนพอลดตั้งเป้าหมายที่เยอะและโซลูชันไป2ปีแล้วไม่เวิร์กว่ะเพื่อนฝูงก็แบบเชียร์ว่าแบบคุณอย่างนี้ก็โอเคแล้วเนี้ยเราก็มาถอยเป้าหมายถอยมาว่า65ก็ได้การเปลี่ยนเป้าหมายไม่ใช่เรื่องที่ดีถ้ามันไม่เรียลลิสติกแล้วถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการต่อให้ถึงเป้าหมายนั้นเราจะไม่มีความสุขแต่เราเชื่อว่าคนอย่างเราหนัก60ได้ หนัก50ได้หนัก48ได้อะไรเงี้ยงั้นให้รู้ว่าต้นทุนในตัวเรามีอะไรก่อนก็จะมีนี่แหละคุณสมบัติที่มีความเชื่อใครจนเราความต้องการแล้วค่อย take actionนี่คือความลับของคนที่ประสบความสำเร็จเนาะแล้วก็เป็นความลับของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยนี่ว่าจะอยู่แค่นี้ตอบคำถามหมดยังเรื่อง engagement มนุษย์จะมีรู้สึกมีคุณค่าต่อเมื่อเราเข้าใจเขาฉะนั้นทักษะการฟังการสร้างรับพอและการถามจะทำให้เราทำให้คนหนึ่งคนเขารู้สึกได้ว่าเราเข้าใจเขาก็จะ engage ได้แล้วก็เวลามาเรียนโคชชิ่งอ่ะเราจะมี sensory activity อ่ะเขาเรียกมันเรียกอะไรเรดาร์ส่วนตัวที่จะจับว่าอะไรกำลังสะเทือนกับอะไรอ่ะได้ละเอียดขึ้นพอมีทักษะนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถสัมผัส environment ได้แล้วเราจะทำตัวให้เป็นสภาพแวดล้อมทางบุคคลของคนอื่นได้ดีขึ้นเราจะรู้ว่าเราทำอย่างเงี้ยมันจะสะเทือนใครเมื่อก่อนเราไม่เคยสนใจใครเลยเราแฮปปี้ที่จะเป็นแบบนี้หรืออะไรอีกนะพี่วิคิดว่าน่าจะครอบคลุมหมดแล้วแต่ด้วยเวลาสั้นๆนะครับก็คงไม่ได้ลงไปในรายละเอียดเครื่องมือนะครับงั้นถามดีกว่าว่ามีใครที่คิดว่ายังไม่ได้คำตอบที่ตัวเองอยากได้บ้างสำหรับครึ่งเช้าวันนี้หรือมีคำถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับเชิญครับถามคำถามแรกที่ถามแล้วจะรู้สึกว่ากลับบ้านแล้วจะสบายใจกลับไปที่ตรงนี้สบายใจใครบ้างคะที่เราควรโคชชิ่งและถ้าในทางกลับกันถ้าเขาไม่ต้องการให้โคชเราจะทำต่อหรือว่าหยุดคะโอเคพี่ตอบงี้นะไม่ว่าทุกคนต้องการการโคชโดยที่เขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเพราะว่ามันมีบางอย่างที่เราไม่กล้าถามตัวเองไม่กล้าคิดออกไปนอกจากวิธีที่เราเคยคิดแล้วเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำทุกอย่างเหมือนเดิมเราจะได้เอาคำเหมือนเดิมถ้าเราไม่แฮปปี้กับเอาคำนั้นที่ว่าเขาเรียกโค้ชแต่เขาไม่รู้ว่าไออาชีพนี้มันเรียกว่าอะไรหรือคนประเภทนี้เรียกว่าอะไรมันอาจจะไม่ใช่โค้ชก็ได้แต่มีเพื่อนสักคนที่มีสกิลของการโค้ชอันนี้คือไพ่บ้างนะคะที่ว่าทุกคนในบางขณะถ้าอยู่ในองค์กรแล้วเขาไม่ต้องการโค้ชมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งคือเขาไม่เห็นตัวเองว่าเขาถูกบล็อกด้วยอะไรหรืออันที่สองเขาอาจจะไม่ต้องการเพราะเขาแฮปปี้แล้วจริงๆก็ได้แต่แฮปปี้เนสของเขาอ่ะอาจเป็นที่ไม่พอใจขององค์กรเพราะว่าทำไมไม่จ้างอยู่มาแฮปปี้ด้วยจ้างมาเพอร์ฟอร์มแต่เขาบอกเขาแฮปปี้สวัสดิการก็โอเคเพื่อนร่วมงานก็โอเคมีนายคนเดียวที่ไม่โอเคนายแล้วมีปัญหาอันนี้คือไม่เห็นตัวเองเหมือนกันอันนี้แปลว่าไม่เคยรับฟีดแบ็กตรงกับอีกประเภทหนึ่งคือไม่เข้าใจว่าโคชชิ่งคืออะไรแล้วไม่รู้จะเป็นประโยชน์อะไรกับเขาแต่ดันต้องเข้ามาเพราะว่าระนาบนี้เขาเข้าหมดถ้าคุณไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าองค์กรไม่ดูแลผสมเข้ามาอันนี้เป็นหน้าที่ของโคชชิ่งจะอธิบายให้เขาเข้าใจหรือ
ถ้าองค์กรให้เลือกได้ที่ได้จะบอกว่าไม่ประหยัดงบไว้ก่อนยังไม่ต้องโค้ชก็ได้เดี๋ยวมันจะป่าล้อมเมืองเองเราก็เคยทำแบบนี้ที่หลายองค์กรนะคือแบบเราไปเหมือนโอเพนเฮาส์นะไปสอนLeadership from Within จะให้ HR เลือกว่าคนไหนอยากคนไหนมีสัญญาณ buy in ให้เข้ามาเรียนก่อนรับประกันได้เลยว่าออกไปเขาจะบอกว่าคลาสเนี้ยดีแล้วพวกที่ไม่อยากมาจะมาเองแล้วพอมาปุ๊บเนี่ยอันนั้นคือมาสัมผัสการเรียนรู้ก่อนพอเรียนเสร็จแบบเฮ้ยเห็นเขามีเดโม่เป็นกลุ่มๆอ่ะแล้วคนที่ยกมือมันได้เอาคำหมดเลยอ่ะก็คิดมันคืออะไรเหรอเมื่อเช้านี้ก็มีคนหนึ่งอ่ะที่แบบมีผู้บริหารระดับสูงได้ประโยชน์ที่คนนี้อยู่ในวิดีโอตอนเช้าด้วยค่ะพอเขาได้ประโยชน์ปุ๊บเขาก็บอกใครๆว่าน้องคุยกับพี่จิมมี่ดูสิแล้วเขาเป็นตำแหน่งใหญ่พอเขาก็เสียแล้วอ่ะเขาก็ไปบอกคนเยอะแยะไปหมดก็มีคนที่หลายคนมาคุยแต่ไม่ได้แจ้งสักทีเขาไม่รู้ว่าโคชชิ่งคืออะไรแล้วจะทำงานเขาได้ไงจนหลายคนเริ่มพูดกันเยอะๆถ้าว่าโคชชิ่งมันดีนะเช้าก็เริ่มไลน์มาผมอยากได้รับการโค้ชอยากรู้ว่ากระบวนการเป็นไงราคาเท่าไหร่อันนี้คือเข้ามาเยอะแล้วอันนี้คือป่าล้อมเมืองให้คนที่เข้าใจไปอธิบายเขาเพราะถ้าเราเข้าใจอ่ะถ้าเราเข้าใจแล้วเราไปอธิบายกับเขาเป็นอะไรที่เราเป็นโค้ชเขาจะบอกว่ามาขายของถ้า HR เข้าไปแล้วอธิบายก็จะบอกนี่ไงทูใหม่ของ HR ใหม่แหละ HR ก็ชอบมามีทูใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องหาวิธีที่ให้เขาเข้าใจจากรูปแบบอื่นถ้าไม่ต้องการรับการโค้ชแล้วก็จะไม่รู้กับที่ก็พวกเราเข้าไปไหนที่นะที่เข้ามาแบบเขาไม่ต้องการอ่ะเราก็ฟีดแบ็กกลับไปว่าโค้ชมา2ครั้งแล้วค่ะที่ก็ไม่ทำแอคชั่นที่พี่สัญญาว่าจะทำแล้วพอเข้ามาที่ก็ไม่มีประเด็นจะมาคุยเราหยุดโค้ชตรงนี้ดีไหมแล้วเอาชั่วโมงที่เหลือให้คนอื่นเพราะมีคนอื่นที่เขาอยากทั้งหมดไปแล้วเขาอยากได้เปล่าหรือไม่ก็เซฟเงินองค์กรได้ก่อนดีไหมเขาก็จะบอกว่าไม่คือเหมือนคนบางคนขอแอนตี้ไว้ก่อนอ่ะขอแต่นี่คือ protection system ของเขาที่จะบอกว่า I am good enough แต่ลึกๆแล้วเขาได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมิ่งเขาไว้สิ่งที่เขาทำไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเขาทั้งสิ้นมีคำถามมีไหมไม่มีใครถามเรื่อง culture เลยอ่ะถามก็ได้อยากรู้เรื่อง culture เนาะเปลี่ยนค้างไว้ว่าสมมติว่าเรื่อง value เนาะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของหนึ่งคำที่บอกว่าเรื่องว่า agility ภาษาไทยแปลว่าคล่องแคล่วว่องไวการตอบสนองอย่างทันท่วงทีใช้คำนั้นดีกว่านะครับพอมันมี value ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทางเราเข้าไปช่วยมันจริงเราเข้าไปช่วยทำได้ตั้งแต่เรื่องของ value แล้วเนาะมี vision อยู่จริงๆเราเข้าไปช่วยทำเรื่องของ vision ได้ขององค์กรนะครับพอมันได้ value ออกมาเนี่ยมันคงต้องให้เห็นว่าพฤติกรรมอะไรที่เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรถูกไหมครับมันก็จะมีพฤติกรรมที่ต้องน่าจะทำกับพฤติกรรมที่ควรจะหยุดเขาเคย agility ทุกคนว่องไวหมดเลยไม่สนใจเรื่อง accuracy ก็อยากให้ไวไงเพราะว่าต้องมันจะมีดูแหวนล้นพนักงานเขาจะได้เดินตามได้อันนี้คือเป็นเวิร์กช็อปเพื่อให้เกิดขึ้นในเรื่องของดูแหวนล้นแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าแม้ว่าผู้บริหารหรือพนักงานจะเห็นด้วยว่า agility ก็คือว่าฉันจะต้องตอบสนองผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าภายใน12ชั่วโมงนะครับนั่นคือจาก24เนาะหรือ12ชั่วโมงหรือเซลล์จะต้องปิดการขายให้ได้ภายในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้เป็นสิ่งที่ดีแต่พอเอาเข้าจริงๆปุ๊บไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้นะครับนั่นแหละการโค้ชมันจะเข้ามาช่วยว่าสิ่งที่เขาติดจริงๆแล้วเนี่ยที่มันทำสิ่งเนี้ยที่เราตกลงกันไว้ได้ในทั้งบริษัทเนี่ยนะครับเข้าห้องน้ำก็ติดเอาไว้เนาะ agility คือหมายความว่ายังไงนะครับแต่จริงๆแล้วมันทำไม่ได้เราก็เข้าไปช่วยพูดคุยปรึกษาแล้วก็มันมีการดีไซน์ได้ว่ากิจกรรมที่ควรจะทำคืออะไรบ้างเราเรียกว่ากรุ๊ปโคชชิ่งครับนะครับเราทำวันออนวันก็ได้ทำเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งก็ได้ทำเป็นทีมโคชชิ่งก็ได้ความต่างก็คือกรุ๊ปโคชชิ่งคือมาทำทั้งกลุ่มเพื่อจะให้เข้าใจสมมติให้เข้าใจแวลูขององค์กรด้วยกันอะเข้าใจตรงกันนะว่าเป็นอย่างนี้แต่บางคนมันจะทำ value ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ขัดใจแต่ต้องทำเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น value ขององค์กรค่อยแยกไปทำวันออนวันโคชชิ่งคุณติดอะไรเพราะมันไม่ได้ติดที่องค์กรไม่ได้ติดที่ซิสเต็มอะไรมันติดข้างในของตัวเขาเอง
กับทีมโคชชิ่งอันนี้ยังไม่สนใจวาลูส่วนตัวของพนักงานเพราะทีมคือการทำงานร่วมกันหลายคนเพื่อให้บรรลุเป้าเดียวกันดังนั้นไม่ว่าคุณจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องทำให้เสร็จแล้วถ้าจะมีวันออกมาแยกมาคือที่ทำอันนี้ไม่ได้เพราะอะไรแต่มีเป้าหมายเป็นหลักกลุ่มโคชชิ่งคือกลุ่มโคชชิ่งหลายๆคนแล้วกลุ่มโคชชิ่งมันจะได้ประโยชน์ตรงนี้ฉันก็มีประเด็นแต่ฉันไม่อยากพูดฉันก็ไม่อยากเล่าให้โค้ชฟังเพราะยังไม่รู้ไว้ใจได้หรือเปล่าเขาจะเข้าใจฉันไหมการในกลุ่มมันจะมีคนที่กล้าที่จะพูดแล้วบอกเฮ้ยเรื่องยังไงเลยอ่ะมีจริงเลยฉันไม่ต้องเล่าเรื่องของฉันพอทำโค้ชชิ่งแล้วเขาพูดออกมาปุ๊บเนี่ยโค้ชที่คอนดักอยู่อ่ะเขาเหมือนเขาโค้ชออนสปอตหรือว่าโค้ชเป็นกลุ่มให้ได้ยินทั้งหมดเนี่ยฉันก็ได้ด้วยที่ฉันไม่ต้องหันไปเรื่องของฉันก็จะดีตรงนี้ด้วยแล้วทุกคนก็จะใช้ภาษาเดียวกันในองค์กรที่มี common languageแล้วมีทีมโคชชิ่งวันออนไลน์โคชชิ่งและกลุ่มโคชชิ่งที่ทำเหล่านั้นเพื่อให้เกิดพฤติกรรมใหม่ในองค์กรถ้าพฤติกรรมนั้นทุกๆคนทำเหมือนกันหรือว่าผู้บริหารทำเหมือนกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรครับคำว่าเขาเรียกคือพฤติกรรมที่ทำซ้ำกันแล้วอยู่ที่กันได้เป็นระยะเวลาอย่างนานเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มี behavior ที่เชฟให้มันทำเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่ดูโฆษณาด้วยเสื้อชุด GQ เออเรียกว่าตำแหน่งเลยเหมือนตอนนี้ทุกคนจะกลับไปใส่เสื้อขาวเหมือนสมัยกสิกรไทยพนิช IBM เนี่ยจะเห็นถ้าผู้ชายใส่สีขาวแล้วผูกไทยเสือมันต้องไอ้สามบริษัทเนี่ยแน่ๆเลยเนี่ยคือ culture ทำอะไรซ้ำๆแล้วก็อยู่กันได้อย่างยาวนานงั้นบาง culture อาจจะแบบby default ไม่ใช่ by design แต่ถ้ามี value แปลว่าองค์กรจะทำเขาเชื่อแบบ by design มันนิดมากเลยที่ต้องเข้าใจว่าเขายึดอะไรอยู่ส่วนตัวเขาถึงอะไรกับ value ขององค์กรไม่ได้โอเคนี่คำนึงนะ coaching culture HR อยากสร้าง coaching culture ในองค์กรมากเลยCEOไม่เข้าใจไม่มีทางเข้าใจจนกว่าเขาจะเห็นประโยชน์ของมันอ่ะที่พี่บอกงี้วันซุปเปอร์แมนอีสนอตอินาฟเอนิมอลแปลว่าเมื่อก่อนเนี้ย CEO เก่งคนเดียวที่ของบริษัทเก่งคนเดียวสั่งการได้ทุกสาขาเลยแต่ตอนเนี้ยเนื่องจากไอ้ disruption เมื่อกี้ค่ะโลกมันไร้พรมแดนลูกน้องก็รู้จากที่อื่นลูกค้าก็รู้จากที่อื่นแล้ว CEO จะสั่งไม่ทันอ่ะมี50สาขาไปสั่งไงให้สาขามันเอ็กซ์ซ์ไทม์พร้อมกันไม่ได้ต้องไว้ใจผู้จัดการสาขาสมมตินะว่าเป็นแฟรนไชส์ไม่ใช่แฟรนไชส์มีสาขาเยอะๆแล้วถ้าคนเหล่านั้นเขาตัดสินใจไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าใจแวลูองค์กรไม่เข้าใจมิชชั่นเขาจะตัดสินใจได้ยังไงแต่ถ้าเขาตัดสินใจไปแล้วโดนด่าทุกครั้งเลยทำไมทำอะไรไม่บอกเจ้าของอ่ะทำไมทำอะไรไม่รายงานสำนักงานใหญ่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยอาชีพที่จะไม่มีทางเกิดแล้วเขาก็จะไม่สามารถที่จะunleash potential ของเขาออกมาเพื่อทำให้องค์กร perform ได้ดีขึ้นได้เพราะเราพึ่งทีมซูเปอร์แมนอยู่คนเดียวทีมต้องใส่สกิลของเขาเข้าไปเพราะในโคชชิ่งมันมีสกิลเรื่องการตัดสินใจเนี่ยการตัดสินใจแบบ ecology อ่ะคือเขารู้ว่าถ้าเขาเข้าใจมิชชั่นขององค์กรและ value เขาจะไม่ตัดสินใจออกไปที่มันผิดเพราะว่าอันเนี้ยถ้าทำแบบนี้องค์กรรับไม่ได้เพราะมันขัดกับเขาที่มันคือต้นของเขาของ value ขององค์กรถ้าพนักงานเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกแล้วเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยรับรองได้ว่ามันจะ move ไปเร็วแน่มันจึงต้องอาศัยทักษะการโค้ชนี่แหละค่ะที่จะทำให้เขาที่จะปล่อยเขาไปได้ปล่อยได้แต่ไม่หลุดมือนี่งั้นข้างบนก็เหนื่อยคนเดียวแล้วถ้าเป็นลูกน้องถ้าเราเป็นหัวหน้าแล้วมีลูกน้องใกล้ๆเราเนี่ยอยู่สามคนเนี่ยถ้าเราโค้ชลูกน้องไม่เป็นเราก็จะเหนื่อยคนเดียวเหมือนกันคำถามพี่ถ้าไม่ได้เราจะกลับบ้านไปแบบไม่สบายใจน่าจะมีพวกนั้นใหม่เซตไปแล้วเนาะวันนี้เรื่องที่ตั้งใจจะแบ่งปันมันหมดแล้วแหละจริงอยากให้ถามคำถามเยอะๆค่ะ
คำถามด้วยของท่านเมื่อกี้นะคะแต่ว่าขอเจาะลึกว่าถ้าในวงความเป็นเอชอาร์ของเราอะค่ะแล้วเราก็ด้วยความคิดและความเชื่อของเราในเรื่องของโคชชิ่งแล้วเราก็ฝันทงได้แล้วว่าผู้บริหารหรือคนที่มีตำแหน่งเหนือกว่าเราอะค่ะคุณจำเป็นที่จะต้องโค้ชแล้วแหละแนวทางที่อาจารย์จะช่วยแนะนำว่าเราจะเริ่มต้นเข้าไปสื่อสารหรือพูดคุยอะค่ะได้คำแนะนำตรงนี้ค่ะโอ้ที่มีเจอโจทย์นี้เยอะนี่ฉันไม่ได้ต้องการโค้ชโอเคแต่เราอะมองครับอันแรกคือให้บอกเองนะว่าเราตัดสินมาไปแล้วเนาะก็ที่สำหรับทีนี้นะทีนี้ว่าเราเข้าใจเขาก่อนว่าที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าโค้ชอาจจะไม่ใช่โซลูชันเดียวเขาอาจจะอยากได้เอชอาร์ที่เป็นเพื่อนพูดคิดดีๆสักคนก็พอก็ได้แต่ถ้าเขาเรารู้สึกว่าพี่คนนี้ต้องการโค้ชจริงๆถ้าได้เจอโค้ชสักคนหนึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เราก็ค่อยๆไปนั่งคุยกับเขาว่าตอนนี้มันมีอะไรไหมที่ทำให้ไม่สบายใจเราเห็นรู้สึกพี่เหนื่อยนะคะมีอะไรที่พี่หนูช่วยได้ไหมแล้วเราให้เราเช็คว่าแล้วพอเราอะได้ไหมถ้ามันได้อะเขาจะเล่าให้เราฟังเยอะมากเลยอะเราค่อยแนะนำวิธีการว่ามันมีแบบถ้าพี่คุยกับหนูแล้วพี่สบายใจก็โอเคแล้วหนูมาคุยได้บ่อยๆหรือว่ามันมีเรื่องอะไรที่บางอย่างที่ก็อยากเก็บไว้เป็นส่วนตัวแต่มันก็มีใครสักคนที่คุยด้วยมันอาจจะมีคนบางคนที่อยู่นอกบริษัทเราเลยอ่ะก็คุยได้นะคะเราที่จะไปเสนอเขาเรารับพอเราอ่ะเขาต้องดีกว่าที่มีเจอรูปแบบอื่นไหมถ้าเป็นกลุ่มนะครับก็นี่แหละครับลองเสนอเรื่องของคลาสนะครับที่ให้เขาได้เข้ามาทำเวิร์กช็อปร่วมกันในจุดตรงนั้นนะครับกับไม่ได้ขายของนะเนี่ยพูดจริงๆว่าอย่างที่บอกที่ขายดีอ่ะเพราะว่าคือ leadership from within ก็คือกลางสุดละนะครับมันเป็น people skill มันคือทักษะในการได้ผู้บริหารได้เข้าใจคนแต่ว่าในคลาสนั้นนะครับอาจารย์ผู้สอนจะพากลับเข้าไปหาตัวของผู้บริหารแต่ว่าท่านเองนะครับแล้วท่านจะได้รับประสบการณ์ในการโค้ชนะมีกิจกรรมมีทักษะหลายอย่างทักษะของโค้ชนะครับที่เราใช้ในนั้นแล้วส่วนใหญ่นะเราจะแนะนำว่าให้เรียนก่อนเถอะ2วันนะครับแล้วพอมีประสบการณ์ว่าการโค้ชมันดียังไงและการโค้ชช่วยอะไรได้บ้างแล้วเนี่ยนะครับ HR ก็จะติดตามต่อเนื่องว่าเสนอว่าอยากรับการโค้ชไหมนะครับนะถ้าท่านไปอินจริงๆหรือณวันนั้นเนี่ยอาจจะบอกกันก่อนก็ได้มากระซิบบอกผมบอกอาจารย์ที่สอนว่ามีผู้บริหารอยู่ 3-4 ท่านนะอยากใช้ช่วยดูแลเป็นพิเศษในคลาสนะครับพอหลังจากนั้นแล้วอาจจะให้มีการโค้ชปรับตัวต่ออันนั้นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาจจะกลุ่มไม่ได้ใหญ่นะแต่มีแค่คนเดียวหรือ2คนส่วนใหญ่ที่ผมจะบอกก็คือว่าให้ไลน์แมเนเจอร์ฟีดแบคทีฟีดแบ็กตรงๆว่าสิ่งที่อยากให้เขาพัฒนาคืออะไรบ้างอย่างน้อยปักธงไว้ให้โค้ชหน่อยนะครับแล้วโค้ชพอเข้าไปผมมีบทที่ผมจะเริ่มการสนทนาเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรแต่มันต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหมครับที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกกับคุณแบบนี้เปิดนี่คือเปิดสนทนาได้แล้วที่เขารู้สึกกับคุณแบบนี้คุณคิดว่ามันเพราะอะไรได้บ้างนะครับถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับเขาแล้วมันเกี่ยวกับเราตัวเราเองจริงๆเต็มๆครับเห็นภาพไหมครับมันมีได้หลายทางมันต้องอยู่ที่เคส by เคสจริงๆต้องเกิดอะไรขึ้นส่วนใหญ่ที่เราไปเจอเจอ CEO buy in เพราะว่าผมจะได้ไปเขา CEO CEO buy in บอกผมอยากให้คอสคนนี้จังเลยแล้วเขาก็เกรงใจก็บอกอ่ะหัวหน้าแนะนำมาก็นั่งคุยกับคอสหน่อยคุยเสร็จเขาบอกว่าผมก็ไม่มีอะไรจะคุยกับอาจารย์นะก็เลยถามว่าแล้วรู้ไหมว่าที่ทำไมเราถึงเจอกันวันนี้เขาก็บอกก็ไม่รู้เจ้านายบอกว่าดีก็เลยให้มาคุยแล้วรู้ไหมว่าต้องมียับฟันหรือเปล่าไม่ได้ส่วนตัวไหมหรือว่าคุณเป็น potential ที่เขาจะต่อยอดให้คุณไปต่อคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหานะแต่คุณมีศักยภาพที่เจ้านายเขาเห็นมาไปต่อได้เขาก็ไม่เห็นบอกอะไรนะเขาก็บอกให้มาเจอโค้ชทีนี้ให้เขากลับไปหาเจ้านายแล้วบอกว่าท่านถามเจ้านายว่าทำไมถึงให้มาเจอโค้ชแล้วทีนี้ก็จะโทรไปบอกเจ้านายว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาถามคุณนะมีอะไรที่บอกเขาเลยเพราะว่ามันคือการฟีดแบ็กแต่ที่เขาไม่ฟีดแบ็กกันเองในองค์กร